สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในแหลกหินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันในวิถีเล่าจื้อนะครับวิถีแห่งยอดคนเขียนโดยคุณพละฉลาดแพทย์และคุณธีรวุฒิปัญญานะครับผมเนื้อหาของท่านเล่าจื้อวันนี้นะครับหลีกเลี่ยงการตัดสินด้วยความรุนแรงนะครับบทความเขาบอกว่าอาวุธเป็นสิ่งที่อัปมงคลเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากดังนั้นผู้มีเต๋าไม่จัดการด้วยอาวุธนะครับมาดูกันต่อที่เนื้อหานะครับหากว่ากันตามความเป็นจริงแล้วการดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมเนี่ยทุกวันนี้ย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ที่จะหลีกเลี่ยงได้ยากมากซึ่งอาจเป็นเพราะความขัดแย้งในระดับบุคคลหรือในระดับสังคมนั้นว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนไม่ได้กำเนิดมาเพื่อเหมือนกันทุกสิ่งนะครับทุกคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาชาติพันธุ์สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตและก็หลักๆเลยก็คือความเชื่อครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งแทบทั้งสิ้นนะครับผมความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในคนหมู่มากโดยจะเริ่มจากความคิดที่แตกต่างกันเสียก่อนครับจากนั้นก็นำมาซึ่งคำพูดสุดท้ายแล้วหากตกลงกันไม่ได้ก็มักจะจบลงด้วยการใช้กำลังในการตัดสินกันนะครับผมโดยมักมองว่าผู้ที่ชนะคือผู้ที่ถูกต้องนะครับซึ่งอาวุธอย่างมีดปืนหรือว่าระเบิดหรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการตัดสินความขัดแย้งด้วยความรุนแรงมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยการใช้ความรุนแรงเนี่ยจะมีผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะก็จริงนะครับแต่ทั้งสองฝ่ายก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับนอกจากนั้นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดก็คือจิตใจที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นนั่นเองโดยมีสาเหตุมาจากการที่อีกฝ่ายนึงไม่ยอมรับความคิดเห็นของตนเองจิตใจที่เครียดแค้นก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนเราเกิดความต้องการที่จะทำความชั่วนะครับทำร้ายฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ใยดีนั่นกลายเป็นความรุนแรงที่ตามมาซึ่งอาจเป็นความรุนแรงต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อีกฝ่ายต่างก็มีจิตใจเครียดแค้นด้วยเช่นกันแล้วในการทำงานนะครับในบางครั้งเนี่ยก็จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับอาจมีความคิดที่แปลกแตกแยกแตกต่างกันไปฉะนั้นเราควรเปิดใจให้กว้างยอมรับความแตกต่างนะครับแล้วก็ความขัดแย้งเหล่านั้นด้วยความเข้าใจจึงจะเป็นเรื่องดีที่สุดครับผู้ที่เข้าใจจะทำได้เช่นนี้ย่อมสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงจากความขัดแย้งได้อย่างน่าประทับใจซึ่งเมื่อไม่มีความขัดแย้งย่อมเป็นบ่อเกิดของความสามัคคีตามมาองค์กรใดมีความสามัคคีเป็นพื้นฐานย่อมจะทำให้การขับเคลื่อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นผลสำเร็จต่อเนื่องมาจากการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนั่นเองเป็นเพียงผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเท่านั้นถือว่าประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็องค์กรอย่างแท้จริงนะครับความขัดแย้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วหลายๆคนเลือกใช้วิธีการแก้ด้วยปัญหานี้นะครับผมสันติวิธีครับนี่คือการแก้ปัญหาโดยหวังว่าจะระงับความขัดแย้งทั้งหมดได้หรือไม่ก็อยู่ในระดับที่มันดีกว่าเดิมอย่างน้อยนะครับซึ่งวิธีการนี้อาจใช้เวลาระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็เป็นได้แต่หากมองให้ลึกลงไปแล้วอาจจะเป็นเพียงการระงับความขัดแย้งได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นตราบใดที่ไม่อาจแก้ปมขัดแย้งภายในใจได้ความรุนแรงก็พร้อมที่จะเกิดได้ทุกชั่วขณะดังนั้นการสลายจิตใจที่เครียดแค้นต่อกันเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ดีที่สุดแล้วนะครับหากทำได้ย่อมยุติความรุนแรงซึ่งหากเราต้องการความยุติความขัดแย้งเนี่ยต้องเริ่มจากการแก้ปมภายในใจของเราให้ได้เสียก่อนจากนั้นจึงค่อยแก้ปมจิตใจของผู้อื่นต้องใช้ทั้งความพยายามและเวลาและใช้ความจริงใจมันถึงจะสามารถสำเร็จลงได้ซึ่งมันไม่ง่ายเลยจิตใจที่เครียดแค้นที่เกิดจากความขัดแย้งนับเป็นอาวุธที่น่ากลัวยิ่งนักแม้จะเป็นบ้านเมืองใหญ่โตหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็อาจล่มสลายได้ด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจงระวังนะครับโอเคครับหากอ่านติดขัดอะไรยังไงประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังคงเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับยังมีข้อผิดพลาดอ่านสะดุดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปผมก็อัดเทคเดียวอ่านรอบเดียวนะครับโอเคครับมาสรุปกันเลยดีกว่าส่วนตัวผมบทความนี้เขาก็จะสื่อถึงประมาณว่านะทุกวันนี้ที่โลกเราเนี่ยเกิดสงครามทุกอย่างเลยตอนนี้ที่กำลังเกิดอยู่ก็น่าจะปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็กำลังจะตามมารัสเซียยูเครนทั้งหมดก็เกิดจากความ
นั่นแหละครับความเครียดแค้นความอะไรอย่างเงี้ยแหละความไม่ได้ดั่งใจวิธีที่จะยุติทุกอย่างได้อะทุกคนต้องแก้จากข้างในทั้งนั้นครับทุกคนก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้นซึ่งอย่างน้อยๆนะครับถ้าคุณแก้ไขคนอื่นไม่ได้ก็แค่ตัวคุณเองอย่างน้อยตัวคุณไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับใครตัวคุณไม่ต้องเครียดแค้นใครแค่นั้นชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นครับแน่นอนว่าไม่ง่ายเลยผมพูดเลยว่าการควบคุมจิตใจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณเราแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงต้องฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตัวคุณอยู่เสมอนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาจะพูดอะไรมากนะครับส่วนตัวมันดีอยู่แล้วครับเนื้อหานี้การขจัดจิตใจที่เครียดแค้นออกไปมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่แล้วชีวิตคุณจะราบรื่นครับหากคุณทำมันได้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่คอยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ลีแลคอินฮาร์ทสวัสดีครับผม